เมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกเราต้องเข้าสู่เวทีการแข่งขันที่แท้จริงมันก็ต้องมีคนแพ้มีคนชนะพอเจอสถานการณ์ที่เอาแค่ไม่ได้ดั่งใจเขาอ่ะก็มันก็เหมือนเขาแพ้แล้วมั้ยเบนดี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะครับมาไลฟ์กันเพื่อให้เราได้พูดคุยประเด็นเกี่ยวกับการดูแลลูกๆของเรานะครับทุกคนนะดูตัวเองในกระจกแล้วตลกมากเลยอ่ะคือเหมือนเดิมนะคะคือผมที่ฉันจะเยินตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยก็ต้องหาอะไรปิดบางๆเป็นก้อนๆไปนี่ดูเหมือนตัวอะไรเนี่ยสวัสดีครับคุณขาประจำคุณกอนกนกสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกอนกนกนี่อยู่ประเทศอะไรนะฮะเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์โอ้สวัสดีนะครับประเด็นวันนี้โอ้โหผมว่าเป็นประเด็นที่เข้าใจว่าหลายคนเนี่ยคงจะไม่อยากฟังเพราะเนื่องจากว่ามันมีคำว่าแพ้แล้วลูกของเราทำไมต้องไปประสบกับความแพ้คือทำไมต้องพ่ายแพ้ต้องเป็นฝ่ายแพ้ไม่ใช่นะแต่แค่ว่ารู้จักคำว่าแพ้เป็นรู้จักเล่นกีฬาก็แพ้เป็นคือกีฬามันก็เป็นแล้วถ้าเด็กที่ไม่เล่นกีฬาล่ะมันมีคำว่าแพ้อยู่ในส่วนไหนของชีวิตอีกหรอคะจริงๆแล้วทุกคนเองผมเชื่อว่ามาถึงตอนเนี้ยเอาว่าโตเติบโตขึ้นมาเป็นพ่อเป็นแม่คนแล้วเนี่ยนับเรื่องเลยครับเราชนะกี่เรื่องและเมื่อเทียบกับเรื่องที่เราแพ้เรื่องแพ้มันเยอะมากเราชนะไม่กี่เรื่องหรอกเพราะถ้าเราชนะทุกเรื่องไอ้คนอื่นก็แพ้หมดนะฮะดังนั้นนี่คือสังคมที่แท้จริงที่เขาต้องเผชิญการที่เราจะฝึกลูกให้เขาเป็นผู้ชนะอยู่ตลอดเวลาหรือยอมแพ้ใครไม่ได้แตกต่างกันนะครับเป็นผู้ชนะตลอดเวลามันไม่สามารถทำได้ในโลกแห่งความเป็นจริงอยู่แล้วและการสร้างให้เป็นผู้ชนะเองมันก็ไม่ใช่มีแต่ผลบวกอย่างเดียวกดดันนะมีผลเสียตามมาอีกมากมายทีเดียวเดี๋ยววันนี้จะแยกแยะประเด็นกันว่าถ้าลูกแพ้แล้วจะเรียนรู้ยังไงบ้างกับถ้าลูกชนะต้องระวังอะไรบ้างนะครับต้องกี่ขวบคุณนัตตี้ถามว่าต้องกี่ขวบคะถึงจะรู้จักคำว่าแพ้ต้องบอกว่าอย่างเราเริ่มเร็วคือเมื่อไหร่ที่ลูกเริ่มสื่อสารเข้าใจเราก็เริ่มให้เขาเผชิญสถานการณ์ที่เอาแค่ไม่ได้ดั่งใจเขาอะก็มันก็เหมือนเขาแพ้แล้วมั้ยเบนดี้คือเราไม่ได้ตามใจเขาทุกอย่างอะดังนั้นเขาด้วยความรู้สึกเด็กอะไอ้คำนี้มันก็อาจจะไม่ค่อยต่างอะไรจากคำว่าแพ้สักเท่าไหร่หลายคนนะครับเวลาเล่นกิจกรรมกับลูกเนี่ยมักจะพยายามให้ลูกชนะยอมเพื่อให้ลูกรู้สึกดีมีความสุขของเราเนี่ยเราเริ่มเล่นเกมกับนัชชาตั้งแต่ประมาณแบบขวบนิดหน่อยเนาะใช่ขวบนิดหน่อยแล้วก็เด็กที่เชื่อว่าเป็นทุกคนคือนางเราเล่นกันหลายคนแล้วนางก็แรกๆเราก็เหมือนลองดูยอมให้นางชนะนางก็ดีใจฮึกเหิมโอ้ยกรี๊ดกราดวิทวิวอย่าเลยพอหลังๆเริ่มเล่นจากไอ้พวกบันไดงูไหมคะป้าป้าบันไดงูบันไดงูง่ายๆนับตัวเลขไปอะทอยลูกเต๋าเดินไปแล้วเขาเริ่มหลังๆเราก็เริ่มไม่ยอมเขาละเริ่มแบบเริ่มเล่นจริงจังเริ่มแบบไม่ได้นับผิดนับถูกอย่างที่เราชอบนับแล้วก็สไลด์บันไดลงมาอันนี้เราเล่นจริงแล้วทำให้เราอะเดินไปไกลกว่าเขาเยอะเริ่มมีปฏิกิริยาปฏิกิริยาที่ว่านั้นคือเริ่มน้ำตาคอเบ้าแล้วเริ่มโวยวายว่าเอ้ยทำไมแบบเหมือนแซงเขาไปได้ยังไงทำไมทิ้งเขาไว้ข้างหลังทำไมทำแบบนี้ทำไมไม่ยอมให้เขาไปก่อนพ่อแม่หลายคนก็เลยรู้สึกว่าเราต้องเป็นฝ่ายยอมเพื่อให้ลูกรู้สึกดีให้ลูกรู้สึกว่าสนุกเอนจอยกับการเล่นมันมีได้บางช่วงแรกอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่อยอ่อยอ่อยไปก่อนแต่วันนั้นเราก็เลยเริ่มคิดนะคะหลังจากตอนแรกเราก็อาจจะเหมือนแบบคิดแบบพ่อแม่รุ่นใหม่ว่าแบบตามใจไปเถอะมันก็แค่การเล่นแต่พอเราเห็นนิสัยวันนั้นปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าแย่ละแล้วต่อไปไปเล่นกับคนอื่นแล้วจะทำยังไงถูกไหมคะเราก็เลยเริ่มเลยมองหน้ากันปุ๊บเข้าใจทันทีว่าคราวนี้แหละเราเตรียมอะไรกันไหมไม่เตรียมมองหน้าปุ๊บรู้เลยว่าแล้วพอมองหน้าคือเกมแรกเนี่ยนัชชาชนะแล้วก็นัชชาก็นำอยู่ตลอดเวลาเราแกล้งเดินผิดเดินถูกตกบันไดงูบ้างถูกงูฉกลงมาข้างล่างบ้างแต่เชื่อไหมครับว่านั่นเป็นเกมแรกและเกมเดียวเท่านั้นที่เราเล่นแบบยอมเล่นให้ลูกชนะนะครับแต่แน่นอนครับสิ่งที่พอเราสัมผัสได้เนี่ยเกมต่อมาเอาจริงผลลัพธ์ที่ตามมาคือนางก็วุ่นวายเราเจอคราบน้ำตาบริเวณเบ้าตาโดยที่ยังไม่ไหลออกมาเขาเรียกว่าน้ำตาปริ่มแล้วก็โวยวายแล้วก็ไม่อยากเล่นด้วยใช่แพ้แล้วผ่านถูกแพ้แล้วผ่านนั่นคือสิ่งที่เราเจอกันตั้งแต่วันที่เราเริ่มที่จะนั่นแหละวันนั้นน่ะเราเลยรู้สึกเลยว่าถ้าเราปล่อยเขาไปแบบนี้วันหนึ่งเขาไปเล่นกับคนอื่นน่ะหรือไปเล่นกับเพื่อนหรืออะไรก็ตามต่อไปจะไม่มีใครอยากเล่นกับเขาอันนี้คือในชีวิตในวัยเด็กนะคะเราจะยังไม่ได้มองยิงยาวถึงอนาคตเนาะเนี่ยคุณกอนกนกเลี้ยงลูกคล้ายเราเลยคล้ายเราเนี่ยผมชอบด้วยกันที่เรามาแบ่งปันประสบการณ์กันนะครับว่าสิ่งที่เรา
ดูแลลูกของเราเนี่ยก็มีคนที่ดูแลในลักษณะใกล้เคียงแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะจริงจังกับลูกทุกเรื่องนะโอ้ใจเย็นคือบางทีเราก็จะปล่อยเขาชนะก็คืออย่างเหมือนกันนะฮะว่าเราจะมีทั้งแพ้ทั้งปล่อยทั้งปล่อยเขาชนะแล้วก็แพ้แต่บางทีเราก็อย่างถ้าไปเล่นเกมที่อาศัยต้องใช้วิธีคิดบางครั้งเราก็จะแบบไฟต์กันจริงๆเพื่อให้เขาได้พยานอย่างเต็มที่เหมือนกันบางครั้งเราก็ไกด์ไลน์ความคิดถ้าเราเป็นเราเราน่าจะทำแบบนี้บางทีใบให้ใบให้เพื่อให้เขาเริ่มฉุกคิดได้นะครับก็สวัสดีครับน้องบลูน้องบลูนี่เป็นน้องที่น่ารักนะครับแล้วก็มีลูกที่น่ารักเช่นเดียวกันนะครับตามเข้ามาดูนะฮะก็เนี่ยครับขอบคุณมากนะครับที่เข้าโอ้นี่คนเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับใครที่เพิ่งเข้ามานะครับดูประเด็นของเรานิดนึงสอนลูกให้รู้จักคำว่าแพ้แต่ว่าอย่าสอนลูกให้เป็นคนขี้แพ้เป็นคนขี้แพ้หรือว่าแพ้ตลอดไปแล้วก็ไม่รู้สึกอยากจะชนะบ้างนะครับวันที่เรารู้ว่าเขาเริ่มที่จะเสียใจกับความพ่ายแพ้วันนั้นแหละครับผมไม่ปล่อยผ่านจังหวะแบบนี้คือจังหวะที่เราสอนเขาแล้วทำให้เขาเรียนรู้อย่าให้เวลามันล่วงเลยไปจนกระทั่งเขาจำความรู้สึกจำโมเมนต์นั้นไม่ได้แล้วโอกาสที่จะย้อนกลับมาแล้วบอกจำได้ไหมลูกวันนั้นเป็นเด็กความจำยังไม่ยาวนะครับผมก็ทำการคุยกับนัชชาเลยสิ่งที่เราคุยคือผมบอกนัชชาว่านัชชาลูกเราเล่นเกมกันทั้งหมดกี่คนอันนี้คุยกันแบบสบายๆเล่นเกมกันทั้งหมด3 4น้ำเสียงโทนไหนน้ำเสียงโทนไหนเบาๆเนิบไหมเนิบกว่าปกติดูจริงจังเพราะว่าปกติจะเฮ้ยลูกนู่นนี่นั่นคือแอคทีฟอยู่ตลอดเวลาสนุกวันที่เราคุยกับนัชชาสิ่งที่เราใช้เสียงโทนต่ำเพราะเนื่องมาจากว่าคลื่นเสียงต่ำเนี่ยตอนนั้นเราไม่รู้นะแต่เพิ่งมารู้ทีหลังคือแน่นอนแหละลูกอยู่ในสภาพที่รู้สึกถึงความพ่ายแพ้แล้วก็ไม่อยากเล่นต่อไม่อยากที่จะเอาง่ายๆเบื่อหน้าพ่อแม่ตอนนั้นน่ะไม่ได้ดั่งใจว่ามันเถอะเราก็ต้องเอาเข้ามาผมว่าการกอดการเข้ามาใกล้ชิดกันการจับไม้จับมือกันมันคือสิ่งที่จะเชื่อมสัมพันธ์ในเบื้องต้นบอกว่าเราเนี่ยแสดงความรักความห่วงใยความจริงใจให้กับลูกและผมก็พูดเลยว่านัชชาถ้าเรามีเล่นกัน3คนแบบเนี้ยถ้านัชชาเป็นคนชนะอยู่คนเดียวถามเลยใครเป็นคนแพ้เดี๋ยวก่อนนะคะตอนนั้นนางขวบกว่าที่ป้าป้าคุยเนี่ยตอนนั้นนางขวบกว่าหวังว่านางจะเข้าใจหวังว่านางจะเข้าใจก็ถามเลยว่าใครเป็นคนแพ้ก็คุณพ่อคุณแม่เป็นคนแพ้แล้วก็สะท้อนให้เขาเห็นว่าป้าป้าแพ้แล้วป้าป้ารู้สึกยังไงจากสิ่งที่เขาเห็นเราเนี่ยแหละก็ไม่เป็นยังไงคุณแม่แพ้แล้วคุณแม่รู้สึกยังไงคุณแม่เสียใจไหมคุณแม่ก็ทำหน้าละลาใส่คุณแม่วอยวายไหมลูกแต่มาอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ค่อยเห็นว่าการแพ้มันเป็นเรื่องปกติมันมีเวลาเราเล่นเกมหรืออะไรกันก็แล้วแต่มันมีทั้งเรื่องแพ้เรื่องชนะทำให้เราเห็นว่าโอ้เสียดายจังไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณแม่สู้ใหม่เกมหน้า acting ให้เขาเห็นเลยว่าการแพ้เป็นเรื่องปกติเราพร้อมสู้ใหม่เราพร้อมเกมหน้าเราอาจจะไม่แพ้ผมไม่ได้บอกว่าเกมหน้าเราจะชนะใช่เกมหน้าเราอาจจะไม่แพ้ก็ได้เราอาจจะชนะก็ได้ก็จะบอกเขาว่าเตรียมตัวให้ดีๆนะเกมหน้าคุณแม่เอาจริงแล้วผมก็บอกเลยครับว่าณัชชาเชื่อไหมว่าถ้าเราเล่นแล้วเราเป็นผู้ชนะคนเดียวนัชชาคิดว่าป้าคุณแม่ยังอยากเล่นกับนัชชาตลอดไปหรือเปล่าไม่มีใครอยากเล่นแล้วมาเป็นผู้แพ้นี่คือสิ่งที่เราบอกนัชชาตอนขวบเศษคือเราบอกเรื่องจริงให้เขาฟังเลยเพื่อให้เขาเรียนรู้ว่าแพ้มันแพ้ได้แพ้แล้วก็เล่นใหม่สิมันก็แค่แพ้ในเกมนั่นเองนี่คือเกมอย่าไปนับรวมถึงชีวิตจริงผมยังไม่ได้พูดกับเขาณวันที่เขาขวบเศษนะครับว่าในชีวิตจริงเราแพ้มากมายเราชนะกี่อันนี้เป็นเรื่องที่พ่อแม่ควรจะคิดเองแล้วก็ควรที่จะย้อนกลับมาดูว่าเออเราได้สอนเรื่องเหล่านี้ไปให้กับลูกเราหรือเปล่าเพื่อเป็นภูมิคือจริงๆในชีวิตจริงเนี่ยส่วนตัวยังนะที่มองว่าเราเองก็ไม่ควรจะสอนลูกเพื่อให้เกิดการแข่งขันกับคนอื่นตลอดเวลาสิ่งที่ต้องแข่งขันในวัยเนี้ยมันคือตัวเองเราต้องพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆอย่างสมมติเนี่ยอย่างแต่เซเขาทำอะไรดีล่ะในกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราไม่เคยเอาลูกตั้งแล้วมีคนอื่นเป็นคู่เปรียบเทียบอย่างเราจะย้อนกลับไปเรื่องที่แล้วว่าเราไม่เปรียบเทียบลูกกับใครแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆมันจะโยงถึงเรื่องนี้นะคะว่าเด็กเนี่ยการที่เขาจะแข่งรู้แพ้รู้ชนะมันต้องเริ่มจากที่ตัวเองก่อนแล้ววันหนึ่งถ้าเขาแข่งตรงนี้แล้วเนี่ยต่อไปเมื่อไหร่ที่เขาลงสนามชีวิตจริงๆเนี่ยมันอาจจะต้องมีในเรื่องชีวิตการทำงานเนาะอาจจะต้องมีแบบได้บ้างเสียบ้างแพ้บ้างชนะบ้างเขาจะมีภูมิต้านทานหรือภูมิคุ้มกันในด้านนี้อย่างเยอะอยู่แล้วล่ะครับผมเนาะวิธีการนี้ไม่ใช่ว่าเราใช้กันอยู่แค่ครอบครัวเรานะครับนะมีหลายคนใช้กันแล้วก็แชร์ประสบการณ์มาให้ท่านที่กำลังติดตามไลฟ์อยู่เนี่ยเช่นคุณสุดาวันเนี่ยก็บอกว่าตอนนั้นน้องก็เข้าใจแล้วก็เนี่ย
เด็กหาวิธีเอาชนะโอ้ยเขาฉลาดนะนี่แหละเด็กสมัยนี้ฉลาดไงจริงๆมันเป็นสิ่งที่เราเจอทั้งในนัชชาเจอทั้งในพุทธพร้อมเจอทั้งในเผ่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องเผ่าน้องเผ่าจะรู้สึกว่าตัวเองจะต้องหาวิธีการอื่นๆเพื่อจะเอาชนะและผมรักมากกับกระบวนการคิดแบบนี้คือมันมีข้อดีนะมันมีข้อดีไหมเดดี้ข้อดีก็มีข้อเสียน่าเป็นห่วงก็มีข้อดีคือทำทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเองชนะไม่ว่าจะให้ถึงเป้าหมายให้ได้ว่างั้นเถอะอันนี้เขาเรียกว่ามีเล่ห์เหลี่ยมนะครับซึ่งการที่เด็กมีเล่ห์เหลี่ยมรู้จักคิดกระบวนการพลิกแพลงเพื่อทำให้ตัวเองไปอยู่จุดที่ตัวเองชนะได้เนี่ยผมว่าเด็กเหล่านี้น่าสนใจแต่ความคิดเขาน่าจะซับซ้อนใช้ได้แหละใช่ใช่แต่ต้องคุมดีๆครับผมเองคุมกับน้องเผาอยู่ตลอดเวลาเพราะเผาเป็นลูกคนเล็กที่มีกระบวนการเอาตัวรอดและมีกระบวนการเพื่อเอาชนะเนาะอยู่มหาศาลจริงๆทุกครั้งนะครับเวลาเขาเล่นเกมกับใครเนี่ยแล้วก็นะไม่ใช่แค่พ่อแม่ด้วยนะได้ข่าวล่าสุดไปเล่นกับทีมงาน แล้วเกิดแบบมหากาพย์ยิ่งใหญ่มาก3ขวบกว่าซึ่งทีมงานก็งงไปเลยว่าเฮ้ยเผากำลังเล่นกันจับเวลาแล้วถ้าใครตอบได้ภายในเวลาก็จะชนะพอเผาจะตอบเผาตอบยังไม่ได้เผาก็บอกว่างั้นเกมนี้เวลาไม่มีจำกัดไม่มีเวลาจำกัดเพราะฉะนั้นเผาก็เล่นไปเรื่อยๆจนกระทั่งตัวเองชนะแล้วก็บอกว่าเผาชนะพอเป็นพี่ทีมงานต้องเล่นเริ่มนับเลยครับนับทีมหมดเวลาหมดเวลานับไม่ทันถึงหนึ่งไม่ถึงหนึ่งสูงด้วยนั่นคือความพลิกแพลงนะครับแต่ว่าสิ่งนี้แหละต้องเป็นสิ่งที่ผมเองรวมทั้งพ่อแม่หลายๆคนเองที่มีลูกที่มีหัวพลิกแพลงแบบเนี้ยก็ต้องเตือนต้องควบคุมดีกว่าเราต้องหาวิธีการที่จะบอกให้เขารู้ว่าบางทีการได้มาวิธีซึ่งมันไม่สุจริตเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของชีวิตเลยนะใจหรอมันลูกคิดว่าผมจะถามอยู่ตลอดเท่าชนะไปแล้วเป็นยังไงลูกได้อะไรชนะแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าคนอื่นทำแบบนี้กับเผาบ้างเผาชอบไหมเผาจะรู้สึกยังไงสะท้อนให้เขาเห็นครับถึงปฏิกิริยาระหว่างคนรับคนส่งคนชนะคนแพ้แล้วก็คนที่ถูกต้องบอกว่าถูกโกงกับคนที่พลิกแพลงเอาชนะเขาด้วยวิธีกลวิธีที่ไม่ถูกต้องเนี่ยสะท้อนให้ลูกเห็นนี่คือสิ่งที่เราสามารถทำได้แล้วก็ให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองครับผมบอกเลยว่าผมไม่ได้สอนเขาแค่ครั้งเดียวพูดไปเถอะแล้วกะว่าเขาจะได้ไม่หรอกครับเด็กเขาก็เข้าใจในภาษาของเราอ่ะ 50% เราก็ถือว่าดีใจแล้วล่ะค่ะก็ถือว่าเราเอาใช้สถานการณ์ในแต่ละครั้งที่เราเจอเนี่ยสอนเข้าไปเรื่อยๆเนาะมันอาจจะไม่ได้ผลภายในวันแรกหรืออะไรก็ตามเข้าใจเลยว่าตอนที่พ่อแม่สอนเราเตือนเราในทุกอย่างพูดแล้วพูดอีกพูดจนปากจะฉีกถึงรูหูแล้วซึมนะแต่แค่ว่าปฏิบัติหรือเปล่าใช่อีกเรื่องนึงแต่มันอาจจะมาได้ผลตอนโตก็ได้ไงเหมือนเนาะเราก็เชื่อว่าลูกรู้แต่ทำไม่ทำพออยู่ในบ้านเนี่ยอาจจะไม่ทำเพราะรู้สึกว่าไม่เป็นไรแล้วแต่นิสัยเด็กเด็กบางคนก็ทำด้วยอย่างน้องพร้อมอ่ะเนาะเป็นเด็กที่ฟังปุ๊บแล้วแบบเชื่อพ่อแม่สุดหัวใจแล้วทำทันทีเพราะว่าไม่อยากเป็นคนนอกกรอบอะไรอย่างเงี้ยแต่เด็กที่พวกชอบอยู่นอกกรอบเนี่ยก็จะทำเป็นนิ่งๆแบบแอคอาร์ตหน่อยเนาะไม่ยอมทำอย่างเผาเป็นต้นอะไรเงี้ยคุณสดาวันก็บอกนะครับถูกต้องค่ะถูกค่ะพ่อมาน้ำตอนนี้น้องเรียนอยู่จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรีโอ้เรียนอยู่ม .3 แล้วม .3 ก็น่าจะอายุประมาณโรงเรียนเด็กเรียนดีด้วยนะ10ใช่มั้ย15เลยใช่มั้ย15ค่ะใช่มั้ย15 14 15แต่เท่านี้15น้องคิดได้ตั้งแต่เด็กค่ะแล้วก็แต่ต้องสอนหลังที่น้องให้เหตุผลมันคนเด็กที่เราคุยกันด้วยเหตุผลแต่เด็กๆคุยเยอะๆเนี่ยคุยเยอะๆมันดีที่เวลาโตขึ้นไม่ต้องเหนื่อยคือเด็กเขาจะมีตอนนี้เหรอหมายถึงว่าตอนฮะต้องเหนื่อยอีกนานไหมก็ไม่รู้นะก็พูดไปเรื่อยๆเถอะเนี่ย DNA แม่แรงเมาเหนื่อยนานไม่ใช่ คือเรามองว่าพอเด็กที่เขาเข้าใจลอจิกของเรื่องเหตุผลตรรกะอะไรต่างๆแล้วเนี่ยต่อไปเวลาเราพูดอ่ะมันคลิกง่ายถูกไหมคะกับเด็กที่แบบไม่มีเหตุผลแล้วก็แบบเขาเรียกอะไรไม่ได้แบบเอาอารมณ์เป็นหลักอ่ะนึกออกมาดังนั้นยิ่งตอนวัยรุ่นนะยิ่งเวี้ยงเวียงนะถ้าทางจะดูยิ่งเวี้ยงเวียงและผมบอกได้เลยนะครับว่าชีวิตเราก็เจอกับครอบครัวมาหลากหลายรูปแบบครอบครัวของคนที่รู้จักกันครอบครัวผมจะรู้สึกว่าพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกแบบสปอยอ่ะให้ทั้งความรักให้ทั้งความสุขโดยที่ไม่ให้เขาลำบากเลยนี่วันก่อนที่หนูแชร์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวเรื่องที่คุณหมอก็พูดเรื่องว่าเด็กสมัยนี้ไม่รู้จักความลำบาก
แต่นั้นมันมีผลนะในอนาคตอ่ะมันเหมือนแบบทำอะไรก็มันก็ไม่อดทนอ่ะมันก็ทำอะไรแบบไม่ถึงเป้าหมายสักทีต้องให้ลูกอ่ะรู้จักคำว่าลำบากอย่างน้อยคำว่าลำบากในหลายๆครอบครัวนะแค่ฝึกให้เขารับผิดชอบเรื่องงานบ้านไม่ใช่เรียนหนังสืออย่างเดียวนั่นก็ถือว่ามันอาจจะเป็นความลำบากสำหรับบางครอบครัวละที่เขาอาจจะมีฐานะช่วยด้วยให้หนูบอกลูกหรือหนูทำอ๋อให้แม่เริ่มก่อน ให้แม่เริ่มก่อน ฉันลำบากมากแล้ว ให้แม่เริ่มก่อนแล้วก็ช่วยให้ลูกไปเริ่มด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วผมดูสารคดีของญี่ปุ่นเขาบอกว่าการฝึกให้แค่ลูกมีความรับผิดชอบในงานบ้านแค่นี้ก็เป็นการฝึกวินัยและฝึกความรับผิดชอบและมีผลต่อตอนโตเขาบอกว่าเขาทำวิจัยเลยนะเด็กที่ทำงานบ้านตั้งแต่เด็กโตขึ้นไปนี่เขาทำวิจัยเวลาทำเนี่ยเดี๋ยวเด็กๆทำไหมเด็กๆทำไหมทำอะไรบ้างซักถุงเท้าตัวเองล้างจานถัดเวรกันเช็ดโต๊ะกวาดบ้านกรอกน้ำถามว่ามีแม่บ้านไหมมีแม่บ้านทำอะไรแม่บ้านเตรียมเราทำเนี่ยมันก็จะลดความรับผิดชอบลงไปไม่ต้องแบบโอ้โหฟูลคอสเลยไปเอาถังน้ำมาไปตักน้ำมาหนูไม่ค่อยได้ทำแต่ว่าตอนที่ไปเรียนอยู่เมืองนอกมันต้องทำเองหมดมันทำให้ชีวิตมันถูกบังคับด้วยสถานการณ์ตอนนั้นแหละลำบากเหรออุ้ยตอนนั้นลำบากจากคนไม่เคยทำต้องมาทำทุกอย่างทั้งดูแลข้าวของตัวเองทำกับข้าวกินเองซักผ้าจ่ายตลาดทำทุกอย่างเหมือนชีวิตอยู่ตัวคนเดียว มันก็ยากนะแต่มันก็เป็นสถานการณ์ที่บังคับทำให้เราได้โตขึ้นอัตโนมัติเลยแล้วเราก็รับผิดชอบจริงๆแล้วพอกลับมาเมืองไทยไม่ทำละพอรู้แล้วรสชาติชีวิตเป็นยังไงแล้วบอกว่าทำได้แล้วทำได้แล้วจบทุกวันนี้ดิฉันทำกับข้าวนะคุณคะคุณเคยล้างไหมฮะเคยล้างไหมไม่ทันล้างเพราะลูกมันเรียก ลูกคุณแม่อีแม่ก็ต้องทิ้งทุกอย่างเนี่ยลูกผมก็มีเหตุผล108แบบคุณแม่เขาเนี่ยนะครับค่ะบางทีแล้วก็ต้องยอมบ้างอะไรบ้างนะครับทำแบบไม่รู้ไม่เห็นไม่อะไรบ้างณตอนแรกผมบอกไปแล้วว่าถ้าลูกเล่นเกมกับเราแล้วเรายอมลูกแน่นอนยอมเพื่อให้เขารู้สึกว่ามันสนุกแต่เราควรจะเข้าสู่โหมดของความเป็นจริงคือเราควรจะเล่นวงเล็บไม่ต้องจริงจังมากนะคะประเด็นนี้เราไม่ต้องแบบมันต้องเป็นเกมที่แบบอาศัยดวงเยอะหน่อยนะครับมันจะได้เกมเศรษฐีก็สนุกนะคะใช้ได้เพราะนั่นก็ดวงเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีวางแผนนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยผมก็ยอมรับเลยว่าผมก็เล่นไพ่กับลูกเหมือนกันฝึกคณิตศาสตร์คนนี้เขาจะเอกคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยนางก็จะเปิดวงกลางพรึบแล้วลูกทุกคนเนี่ยจับการ์ดท่าสวยมากแล้วแต่ว่าอย่างน้องเผาก็ยังต้องนับนิ้วอย่างเลยค่ะนับนิ้วว่าครบหรือยังครบ9แต้มหรือยังและที่สำคัญผมเองก็มีอุปกรณ์เล่นแต่ว่าอันนี้เล่นเพื่อความบันเทิงนะครับไม่ได้เล่นเพื่อการพนันผมมีชิปเซตมีอะไรต่างๆเพื่อทำให้การเล่นมันง่ายขึ้นลบเลขแบบแล้วมันก็สร้างความสนุกนะเพิ่มเติมใช่นะครับอ่ะคราวนี้เราจะกลับมาประเด็นที่ว่าเอ้ยถ้าลูกรู้จักแพ้แล้ววันที่ถ้าสมมุติว่าเขาต้องไปแข่งขันจริงๆในชีวิตมันมีแน่นอนการที่เขาแพ้หรือการที่เขาชนะมันจะมีผลดีผลเสียยังไงค่ะอ่ะเริ่มจากการที่เอาเขาชนะก่อนแล้วกันเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกเราต้องเข้าสู่เวทีการแข่งขันที่แท้จริงไม่ว่าจะเป็นกีฬาไม่ว่าจะเป็นการเรียนไม่ว่าจะเป็นความสามารถพิเศษความสามารถอื่นๆเขาจะไปวัดกันแล้วก็อย่างเช่นเวทีประกวดต่างๆมันก็ต้องมีคนแพ้มีคนชนะคำถามของผมครับถามหลายๆท่านช่วยตอบหน่อยแล้วกันลูกชนะมีข้อดียังไงคุณปวีณาบอกว่าภูมิใจในตัวเองแน่นอนนี่คือสิ่งข้อดีเลยนะฮะที่เกิดขึ้นคุณกรกนกบอกว่าจริงค่ะการเลี้ยงลูกแบบสปอยไม่เอาอะไรจะไม่เอาอะไรเลยแค่ลงมาทำอาหารกินเองหยิบเสื้อผ้าใส่ตะกร้ายังไม่ทำเลยไปบอกน้าชายด้วย อันนี้ลูกชายคนโตลูกติดสามีแล้วแพ้ไม่ได้ถ้าแพ้จะคลั่งความโอ้โหอันนี้รุนแรงเนาะแต่ส่วนคนเล็กเราเลี้ยงแบบไม่ตามใจใช้เหตุผลรู้จักแพ้รู้จักชนะนี่ครับอันนี้ประสบการณ์ร่วมกันเนาะของกลุ่มเรานะครับที่เอามาร่วมกันนะครับโอเคอ่ะสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะแชร์แล้วกันนะครับว่าเวลาลูกเราเกิดชนะเนี่ยเราสามารถที่จะให้กำลังใจแล้วก็ชื่นชมเขาได้แต่ว่าอย่าลืมนะครับอย่าลืมบอกเขาว่าวันนี้ลูกทำได้ดีลูกก็เลยประสบความสำเร็จค่ะแต่ผมจะไม่เอาไปเปรียบเทียบเลยว่าเพราะลูกทำได้ดีกว่าเขาแบบนู้นเพราะลูกทำได้ดีกว่าเขาแบบนี้เพราะลูกเป็นอย่างนู้นเขาเนี่ยทำท่านู้นจะไม่เอาลูกไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเลยมันมีคำหนึ่งนะที่เคยได้ยินนะชาพูดถ้าหนูชนะคนอื่นต้องแพ้สิคุณแม่เขาบอกว่าแล้วเขาก็บอกบางทีมันก็อาจจะกลัวแบบด้วยความเป็นเขาด้วยแหละเขาเสียใจคนอื่นเสียใจแล้วก็เขามองว่าส่วนตัวเขานะเขาอาจจะเป็นที่รู้จักของคนอื่นดังนั้นเวลาเขาไปแข่งขันหรือไปทำอะไรก็ตามถ้าสมมติเขาได้รางวัล
มันจะไม่แฟร์สำหรับคนอื่นหรือเปล่าเขากลัวประเด็นนี้มากนะชามันเป็นความรู้สึกเขาเลยนะคือถ้ามีการตัดสินด้วยคะแนนด้วยอะไรที่มันเป็นหลักการเนี่ยเขาไม่ค่อยห่วงแต่เมื่อไหร่ที่ตัดสินด้วยความพึงพอใจใช่อันเนี้ยเขาก็จะค่อนข้างคอนเซิร์นนะครับแต่ว่าไม่ค่อยยอมลงแข่งอะไรบางทีเราก็อยากจะให้เขาแบบลองไปดูเนาะตามสนามต่างๆที่แบบเขาอาจจะมีการแบบเหมือนเขาจะได้มีเพื่อนมีสังคมอะไรในของการแข่งขันเราก็มองมุมนั้นแต่เขาก็ให้เหตุผลแล้วว่าถ้าสมมุติว่าหนูชนะครับหนูก็ต้องมีคนแพ้ก็ต้องมีคนเสียใจหนูยังไม่อยากเห็นภาพเหล่านั้นอะไรอย่างเงี้ยเขามองแบบนั้นอ่ะนั่นคือในฐานะที่ลูกจะแข่งหรือไม่แข่งเขาตามแต่ถ้าสมมุติว่าลูกเข้าสู่การแข่งขันแล้วลูกชนะย้อนกลับมานิดนึงนะครับประเด็นเนี้ยอยากจะให้ชี้ให้เขาเห็นถึงคนที่วันนี้เขาไม่ชนะความรู้สึกเป็นอย่างไรแล้วอยากจะบอกว่าบอกลูกเลยครับลูกวันนี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่ลูกเตรียมพร้อมมาอย่างดีลูกอาจจะเตรียมมามากกว่าคนอื่นลูกก็เลยประสบความสำเร็จแต่ไม่ใช่ว่าคราวหน้าคนอื่นจะไม่พร้อมแบบนี้หรือว่าคนอื่นเขาอาจจะพร้อมมากกว่าลูกก็เป็นไปได้แสดงให้เขาเห็นนะครับว่าเราชื่นชมแต่เขาก็ต้องพยายามต่อไปเพื่อที่จะได้แสดงออกซึ่งความสามารถอันนี้บนเวทีการแข่งขันก็บอกเขาเลยว่าคราวหน้าการแข่งขันมันอาจจะไม่ได้โชคดีแบบนี้หรือมันอาจจะลูกอาจจะทำพลาดแล้วอาจจะเกิดความพ่ายแพ้ก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ลูกพยายามมาลูกทำได้ดีแล้วแล้วก็ขอให้พยายามต่อไปเราจะไม่ค่อยอวยหรอกครับว่าโอ้โหนี่หนูเจ๋งมากเลยเจ๋งที่คำว่าเก่งที่สุดคำนี้ต้องเลี่ยงนิดนึงเนาะใช่เพราะว่าเก่งพอเก่งมากว่าหนูเก่งมากลูกคุณแม่ภูมิใจมากแต่โอ้โหวันนี้หนูเก่งที่สุดเก่งกว่าใครเลยลูกหนูเด่นที่สุดบนเวทีน้องคนอื่นจะเป็นคนบอกเองครับค่ะให้คนอื่นพูดเราไม่ต้องอวยลูกเราครับเพราะเรารู้อยู่ในใจและใจเราพองโตด้วยคำพูดเหล่านี้รู้แล้วแต่อย่าเอาคำพูดเหล่านี้ออกมาให้เขาได้ยินจนกระทั่งเขารู้สึกพราวในตัวเองมากแล้วรู้สึกว่าเขาคือ the best one ไม่มีใครที่จะชนะเขาได้แล้ว eternity นี้ฉันชนะแต่เพียงผู้เดียวมันจะสะท้อนอย่างนึงนะคือเชื่อว่าเด็กกลุ่มนี้บางทีรู้สึกถึงความพึงพอใจขั้นสุดแล้วผลเสียคือ1อาจจะต่อไปแพ้ไม่เป็น2คือจะไม่ยอมพัฒนาตัวเองต่อไปเพราะรู้สึกว่าเขาคือ the bestเขาคือที่สุดละดังนั้นเขาไม่จำเป็นแล้วเขาจะประมาทประมาทในการใช้ชีวิตประมาทในการทำกิจกรรมต่างๆเลยพ่อแม่ต้องมานั่งเตือนลูกคราวที่แล้วนะที่ลูกชนะเพราะว่าอย่างเนี่ยถ้าเราไม่เตือนเขาตั้งแต่วันที่เขาชนะการเตือนในภายหลังเนี่ยมันจะยากแล้วก็เราก็ปากเปียกปากแฉะไปใช่ครับมันก็เหนื่อยพอสมควรเหมือนกันวันก่อนนะชาเพิ่งมาเล่าให้ฟังว่าได้ยินคุณแม่เพื่อนคนหนึ่งพูดว่าทำไมไม่เห็นว่ายน้ำเก่งเหมือนคนนั้นเลยนี่หนูน่าจะได้ว่ายน้ำได้ดีเหมือนคนนั้นนะอย่างนี้ไอ้คำพูดแบบนี้บางทีเราไม่รู้ตัวนะอยากให้ลูกเก่งเหมือนเขาก็จริงแต่ว่าวิธีคิดแบบนี้เด็กบางคนถ้าไม่รู้สึกอะไรก็อาจจะรู้สึกก็อยากเก่งแต่บางคนเนี่ยมันกลายเป็นว่าต้องเอาชนะต้องเอาชนะหูแม่พูดคำนี้เนี่ยรู้สึกว่าเราต้องไปให้เก่งกว่าเขาให้ได้หรือยังไงมันค่อนข้างสุ่มเสี่ยงนะคำพูดเหล่านี้มันก็ค่อนข้างอันตรายสิ่งที่เราควรจะพูดค่ะเพื่อให้วันนั้นที่ลูกเราไม่ประสบความสำเร็จอย่าไปบอกว่าแพ้เลยนะยังไม่ประสบความสำเร็จลูกคิดว่ายังไงลองถามความคิดเขาดูครับว่าเขาคิดว่ายังไงทำไมวันนี้เขาถึงอยู่ในโพสิชันแบบนี้ยังไม่ได้รับรางวัลยังไม่ประสบความสำเร็จและลองฟังความคิดเห็นของเขาดูเขาน่าจะมีคำตอบในตัวเขาเองจะมีคำตอบว่าหนูอาจจะไม่เก่งด้านนี้หรือหนูอาจจะพยายามไม่พอหรือหนูอาจจะหนูไม่ชอบมันเนี่ยไอ้คำตอบเหล่านี้พ่อแม่ครับให้เอาเก็บมาคิดให้เอาเก็บมาทำกันบ้านเลยว่าเราจะแก้เกมความคิดของลูกเราอย่างไรซึ่งมันจะเป็นประโยชน์ต่อคุณพ่อคุณแม่มากๆเลยนะครับที่จะได้เอาจังหวะความคิดของเขาซึ่งความคิดเหล่านี้พอเขาพูดออกมานั่นหมายถึงเขาคิดอยู่ในหัวเรียบร้อยแล้วเราจะปรับเราจะจูนเราจะแก้ไขยังไงบ้างอันนี้ขึ้นอยู่กับทักษะคุณพ่อคุณแม่ที่จะต้องหากระบวนการต่างๆเข้ามาอ่ะนี่คือในมุมมองของลูกที่ชนะแล้วอย่าทำให้เขาเกิดอย่าเหลิงอย่าให้เหลิงจนทั้งเหลิงแล้วรู้สึกว่าตัวเองจะต้องชนะตลอดไปอย่าทำให้ลูกกลายเป็นเทพเลี้ยงลูกให้เป็นคนธรรมดาเท้าติดดินเข้าไว้ครับผมเชื่อว่าไม่ว่าคุณจะร่ำรวยมีมากมีดีมีจนแค่ไหนก็ตามถ้าลูกเรายังติดดินอยู่ไม่มีอะไรที่จะทำร้ายเขาได้นะครับไม่ว่าวันนึงเขาอาจจะประสบความสำเร็จวันนึงเขาอาจจะล้มเหลว
ขาก็ยังเคยสัมผัสกับเรื่องราวเนี้ยนะครับน้องออยบอกว่าใช่ค่ะเด็กบางคนแพ้ไม่เป็นน้องออยนี่พอดีว่าเป็นน้องที่รู้จักกันดีเพราะเนื่องจากว่าเป็นภรรยาของน้องสะใภ้เขาเรียกเป็นน้องสะใภ้จะเรียงลำดับญาติน้องสะใภ้น้องสะใภ้อยู่ที่ราชบุรีแล้วก็สามีเนี่ยชื่อโจสอนภาษาจีนตอนนี้เอาคณิตศาสตร์ของจากเกาหลีมาสอนที่ราชบุรีเช่นเดียวกันบอกเจอบ่อยในคลาสเรียนของป้าป้าโจเข้าใจว่าที่ว่าเจอบ่อยเด็กเรียนไงแล้วก็อยากจะเอาชนะซึ่งกันและกันพ่อแม่ครับง่ายนิดเดียวครับถ้าอยากให้ลูกมีความพยายามถ้าอยากจะให้ลูกรู้สึกว่าได้คะแนนดีต้องดีขึ้นพัฒนาขึ้นให้ลูกเอาชนะตัวเองให้ได้ให้ทำให้คะแนนได้ดีกว่าของเก่าก็เก่งจะแย่อยู่แล้วถูกไหมให้เขาวัดกับตัวเองอย่าไปวัดกับรอยเท้าคนอื่นอย่างนั้นลำบากใจลูกลำบากใจพ่อแม่แล้วคนทุกเนี่ยจริงๆลูกไม่ทุกนะเพราะลูกยังไม่รู้จักคำว่าแพ้หรือชนะไม่ได้มีความรู้สึกแบบโกรธไม่มีอะไรมากมายต้องย้อนถามนะว่าคนที่แพ้ไม่เป็นลูกหรือพ่อแม่โอ้โหจี๊ดไหมจริงๆก็เห็นหลายบ้านนะบางทีเราเห็นข้างนอกแบบเหมือนเวลาเขาดุด่าว่าลูกในเรื่องของอาจจะไม่พยายามอย่างเพียงพอเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าคำเหล่านั้นเนี่ยคุณต่างหากที่แพ้ไม่เป็นไม่ใช่ลูกเนาะก็ในเมื่อคุณแพ้ไม่เป็นแล้วลูกมันจะแพ้เป็นยังไงก็วิธีคิดก็พ่อแม่สำคัญนะครับดังนั้นการปรับทัศนะมุมมองความคิดให้กับบรรดาพ่อแม่ที่เรามาร่วมกันแชร์ประสบการณ์เนี่ยถ้าเราไม่เปลี่ยนอย่าหวังให้ลูกเปลี่ยนเลยฮะบางคนอาจจะไม่รู้ตัวพี่บ๊อบบางคนอาจจะไม่รู้ตัวจริงว่าไอ้สิ่งที่วิธีตัวเองทำแบบนี้เนี่ยมันคือการที่ต้องพยายามจะเอาชนะคนอื่นตลอดเวลาต้องพยายามเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นฉันต้องดีกว่าฉันต้องเหนือกว่าซึ่งสุดท้ายเนี่ยมันเป็นความทุกข์นะใช่มันเหมือนแบกโลกไว้ทั้งใบแบกเอาคนอื่นมาไว้บนหัวตัวเองซึ่งมันไม่ใช่เรื่องของเราเลยคือไม่ว่าจะทำอะไรตาต้องคอยแบบมองอุ๊ยนี่ทำได้ถึงไหนไอ้นี่ทำได้ถึงไหนชีวิตมันไม่มีความสุขมันไม่ได้อยู่กับตัวเองแล้วพอชนะสมมติพอชนะรู้สึกว่าตัวเองภูมิใจที่ชนะคนอื่นได้แต่ถ้าคนอื่นไม่รู้สึกว่าก็ไม่เห็นเป็นไรเลยความภูมิใจมันก็จะเอาไม่ได้ทำให้เธอรู้สึกแย่เหมือนที่ฉันตอนที่ฉันแพ้แล้วฉันรู้สึกแย่เหรอช่วยเนี่ยถ้าเป็นไปได้ใครที่เป็นญาติมิตรเราแล้วเขามีพฤติกรรมแบบนี้ช่วยไปเตือนสติเขาเถอะว่ามันไม่ได้มีประโยชน์สำหรับลูกเลยมันมีประโยชน์อยู่อย่างเดียวคือสะใจพ่อแม่ถูกไหมนะครับอ่ะคราวนี้ in the other way round ครับคือในทางกลับกันถ้าลูกแข่งขันแล้วแพ้ว่าถ้าลูกแพ้เราจะทำยังไงดีเพื่อทำให้สถานการณ์มันไม่ใช่ความพ่ายแพ้นะครับเนี่ยฮะคุณกรกนกบอกว่าคนที่เด็กที่แพ้ไม่เป็นเขาต้องการอยู่เหนือคนอื่นและตัวเองถูกต้องที่สุดนี่แหละคนอื่นประเด็นเนี้ยสำคัญมากนะครับขอบคุณมากๆเลยที่แชร์ประสบการณ์มานะครับลูกชายคนโตที่บอกว่าเขาต้องเป็นเจ้านายทุกคนนี่นะฮะนะครับลูกทำแว่นหายแม่ของลูกเป็นสามีโทรด่าที่โรงเรียนเพราะไม่ดูแลโอ้โหเนี่ยกลายเป็นตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลเรื่องนี้จะบอกว่าไม่ใช่ว่าลูกคิดไม่ได้นะครับลูกคิดได้แต่เราอะต้องคอยที่จะไม่คือจะบอกว่าสิ่งที่คุณกอกนกเล่ามาสุดท้ายเรารู้แหละว่าเด็กเป็นยังได้ยังไงก็เพราะว่าแม่เขาเป็นตั้งแต่แรกดังนั้นมันก็เป็นวัฏจักรอะค่ะมันเป็นวงจรชีวิตเนาะครับดังนั้นน่ะถึงบอกว่าเราเองก็นี่ไงคุณออจี้บอกว่าผมสอนให้ยินดีกับเพื่อนอู้เนี่ยเราดีใจเลยนะเราได้ยินคำนี้เนาะเนี่ยฮะสอนให้ยินดีกับคนอื่นนี่คือต้องบอกว่าคือสิ่งที่ประเสริฐจริงๆนะครับการที่เราไม่รู้สึกทุกข์แต่เราดีใจให้กับคนอื่นมันมีความสุขนะโอ้โหทำให้ทุกเกมการแข่งขันสบายมากสำหรับลูกเพราะเนื่องจากว่าไม่ต้องกดดันคนที่กดดันคือพ่อแม่อย่ากดดันลูกและอย่ากดดันตัวเองว่าลูกต้องชนะด้วยมันได้ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนด้วยนะบางทีเราไปเจอตามสนามแข่งเพราะเด็กแข่งก็จะมีเป็นเด็กแข่งเนาะก็จะมีเป็นสายเด็กแข่งมันทำให้มิตรภาพเกิดขึ้นในมุมอีกเวนึงด้วยซ้ำไปว่าสมมติเธอคนละโรงเรียนแข่งกันเธอฉันดีใจด้วยนะเหมือนนัชชาล่าสุดเขาไปแข่งเนี่ยแล้วเขาแพ้เขาชนะเขาเดินแบบเขาเด็กเขาไม่รู้จักกันแต่เขาเจอกันในสนามกีฬาแบบหลายรอบเพราะมันต้องแข่งหลายรอบสุดท้ายเขาก็เดินแบ่งขนมกันออกมาคือเห็นภาพนั้นแล้วรู้สึกดีใจมากเลยว่าด้วยวิธีของการของโรงเรียนที่สอนให้เด็กรู้แพ้รู้ชนะกันมาโดยตลอดเนี่ยมันทำให้มันเกิดมิตรภาพที่
ที่มันสวยงามอ่ะมันดีจังเลยอ่ะพ่อแม่อาจจะไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเคยรับไม่ทันไงว่าลูกแพ้เพราะตอนเราแข่งเนี่ยเราเชียร์กันจริงจังมากเลยนะตอนแข่งกีฬาเราจริงจังแม้กระทั่งในโรงเรียนนะครับห้องนัชชาถูกแบ่งออกเป็น 2-3 สีด้วยกันแล้วก็แข่งกันเต็มที่เลยนะฮะแล้วตอนที่นัชชาแพ้ผมชอบโมเมนต์นั้นมากคุณเฮียงถ่ายรูปเก็บไว้ถ่ายรูปเก็บไว้นัชชาทำไงรู้ไหมฮะไปยืนอยู่กลางสนามไม่ใช่แค่รอจับมือเพื่อนสนิทเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามและพอเขาแพ้เขาไปกอดดีใจกับเพื่อนวิ่งมากระโดดกอดกันคือมันแบบเมื่อกี้ลูก against อยู่นะคือหน้าจริงจังนะตอนแข่งหน้าจริงจังเครียดเลยนะนี่แหละคือโมเมนต์ที่พ่อแม่อย่างเราจะมีความสุขมากๆเขาเรียกว่าตอนที่เขาทำเนี่ยเขาทำให้ดีที่สุดผลมันจะออกมาเป็นยังไงเขาต้องยอมรับถูกไหมคุณเนียบพี่กันดาเพื่อนดิฉันเองค่ะเนียบเพิ่งมีลูกเนียบลูกยังเล็กอยู่เลยเนียบบอกว่าชอบทุกหัวข้อที่ยกมาชวนคิดดีมากลูกยังเล็กมาเก็บข้อมูลก่อนแป๊บเดียวค่ะคุณขาเดี๋ยวพอนางนั่งได้คลานได้พูดได้คุณปรับแป๊บลืมมากำลังโตแล้วเร็วจริงๆเวลาผ่านไปเร็วเนี่ยคุณกรกนกก็บอกว่าถ้าเราไม่ชนะก็ไม่เป็นไรคราวหน้าทำให้ดีใช่ไหมแล้วก็ดีใจกับเพื่อนที่ชนะด้วยสนุกกับการจริงๆคือมันเป็นเรื่องดีเนาะเวลาที่คนแพ้กับชนะเขาไปดีใจแบบไปแสดงความดีใจต่อกันอะไรเงี้ยอ่ะคราวนี้มาจำได้ไหมฮะที่เราบอกว่าถ้าลูกแพ้เราควรทำอย่างไรค่ะแน่นอนครับก็ต้องเข้าไปดูความรู้สึกเขาก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจอย่าเพิ่งไปตำหนิตำหนิยังไม่ว่านะอย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจไปบอกว่าโหลูกอีกนิดเดียวสมมตินะอีกนิดเดียวก็ชนะแล้วรีบเชียร์อัพยังไม่รู้เลยว่าลูกต้องการกำลังใจแบบนั้นหรือเปล่าพยายามดูในสิ่งที่เขาสะท้อนออกมาก่อนครับว่าเขามาในรูปแบบไหนและพ่อแม่รับมือให้ถูกทางแล้วกันถ้าเขาไม่รู้สึกแพ้อย่างนัชชาที่บอกว่าไปกอดกับเพื่อนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วไม่รู้สึกว่าแพ้เราไม่ต้องทำอะไรเลยครับนั่นคือกระบวนการคิดของเขาว่ามันไปได้แล้วสิ่งหนึ่งที่เราสามารถที่จะสะท้อนให้เขาเห็นคือแม่ป้าเห็นว่านัชชาเนี่ยนะไอ้จังหวะนั้นเนี่ยถ้าลูกทำประมาณนี้นะรู้สึกว่ามันพลาดไปหน่อยใช่ไหมลูกนึกคุยในเกมแล้วไม่เกี่ยวข้องกับความแพ้ไอ้การแพ้การชนะเลยคุยอยู่สิ่งที่เขาเป็นเขาแสดงออกแล้วเราก็มองเห็นอยู่ว่าอะไรที่ตรงนี้เราเห็นจุดดีตรงนี้เราเห็นว่าต้องพัฒนาขึ้นมาอีกนั่นแหละคือสิ่งที่ผมก็พยายามทำอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ต้องดูลูกก่อนว่าเขาต้องการอะไรสมมติถ้าลูกรู้สึกเฟลมากคุณเฮียงทำไงดีรู้สึกเสียใจหนูขอโทษครับโอ้โหตลกมากเลยไอ้เรื่องแบบนี้ก็ต้องบอกเขาแพ้แล้วก็เสียใจแล้วก็จะบอกเขาว่าลูกเคยฟูมฟายนะเราเคยเห็นลูกของคนอื่นที่แข่งขันแพ้แล้วไปน้องนั่งร้องไห้กับพ่อแม่ตกใจมากเลยอะเฮ้ยทำไมอ่ะเด็กแพ้ไม่ได้เลยเหรอไปต้องไปนั่งร้องไห้เสียใจมากข้ามครวญเลยโหแบบนี้นี่น่ากลัวต้องปรับกันเยอะนะปรับกันเยอะน่ากลัวถ้าลูกแพ้แล้วเกิดภาวะแบบนั้นนะแพ้แล้วรับไม่ได้ทำไงกำลังนึกอยู่ว่าถ้าเจอจะทำไงดีส่วนตัวนะถ้าเป็นยิ่งจะบอกเขาก่อนว่าไม่ต้องกลัวว่าพ่อแม่จะเสียใจเขาอาจจะรู้สึกผิดหวังกลัวว่าทำให้พ่อแม่ผิดหวังหรือเปล่าเพราะว่าเราอาจจะแบบเหมือนตั้งความหวังร่วมตั้งความหวังกับเขาในครั้งนั้นแล้วพอเขาทำไม่ได้เขาอาจจะหนึ่งน่ะเขาย้อนกลับมาหาเราเลยว่าเพราะเราทำให้เขาทำให้เราไม่ได้หรือเปล่าดังนั้นสิ่งแรกที่เราทำได้คือบอกเขาเลยว่าคุณแม่โอเคคุณแม่ไม่เป็นไรไม่เห็นเป็นไรเลยลูกครั้งนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรเราพยายามกันใหม่เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ที่คิดแบบนี้ได้คุณพ่อคุณแม่ต้องไม่คิดว่าเราต้องชนะเท่านั้นเพราะว่าอะไรถ้าเราคิดแบบนั้นปุ๊บเนี่ยพอลูกแพ้มาไอความรู้สึกของเราเนี่ยมันจะตีกันอยู่ภายในและเราไม่สามารถสื่อสารแบบนี้ให้ลูกรับรู้ได้แน่นอนคือเราต้องยอมรับความจริงก่อนเรายังชนะความรู้สึกของเรายังไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ให้ลูกทำเต็มที่ผมเองผมเชื่อว่าเรามีโมเมนต์นั้นนะที่นัชชามาแล้วแบบรู้สึกเฟลมากแล้วก็ไม่อยากที่จะคุยอะไรอาจจะเฟลกับตัวเองเพราะว่าอย่างที่บอกนัชชาเองเขาไม่ค่อยลงแข่งตามสนามอย่างกีฬาเขาเป็นปกติอยู่แล้วแพ้ชนะเป็นเรื่องปกติแต่ก็อย่างบางทีเขาทำอะไรแล้วมันไม่ได้ดั่งใจที่เขาตั้งเป้าไว้เขาอาจจะรู้สึกเราก็จะต้องอันดับแรกคือต้องให้กำลังใจไม่รู้จะบอกอะไรได้ดีไปกว่าว่าคุณแม่โอเคใช่ใช่คือทำให้เขารู้ว่าเราโอเคจริงๆแล้วก็ถ้างั้นสิ่งที่เขาทำคือแก้ที่วิธีคิดตัวเองเท่านั้นเองเหลือแค่ของตัวเขาเองแต่ส่วนของเราเขาไม่ต้องมาปักกังวลเราโอเคใช่ถูกไหมคือถ้าพ่อแม่โอเคนะลูกไม่เครียดหรอกเพราะจริงๆลูกทำไปเนี่ยทำเพื่อพ่อแม่จริงๆส่วนมากก็เป็นอย่างนั้นแหละด้วยความไวเขาเนาะด้วยความสนุกของเขาอ่ะก็อยากทำอยากเล่นอยู่แล้วแต่การแพ้การชนะเนี่ยลูกอาจจะไม่ได้คิดก็ได้แต่ว่าที่ทำไปต้องการให้ชนะให้พ่อแม่ดีใจ
เนี่ยไอ้คำพูดนี้นะอยากให้พ่อแม่ภูมิใจเนาะสะท้อนออกมาแล้วรู้สึกว่าถ้าลูกคิดว่าพ่อแม่จะภูมิใจที่ลูกต้องชนะเท่านั้นคุณกำลังทำร้ายความรู้สึกลูกระยะยาวขณะเลยระยะยาวเรื่องนี้มันจะเป็นส่วนก้นบทเขาเรียกว่านะก้นลึกของหัวใจมันเป็นนะแต่นี่มันฝังนะมันฝังแล้วต่อไปเนี่ยลูกเองเวลาจะทำอะไรจะคิดถึงคนรอบข้างทำเพื่อคนอื่นอย่างเดียวใช่ซึ่งไม่หมายถึงว่าอันนี้รวมถึงช่วงที่เขาอาจจะเป็นหัวเรือหัวต่อนะว่าเขาต้องหาที่พึ่งอะที่แบบต้องมาตั้งเป้าให้เขาทำอะไรเพื่อคนอื่นเดี๋ยวอาจจะและเสียอาจจะเป็นช่วงมีแฟนเนาะทำอะไรคือแบบจะต้องทำเพื่อคนนี้ทุกอย่างทุ่มเทไม่ได้มองถึงตัวเองเลยว่าสิ่งที่เราทำทุกวันนี้ต้องทำเพื่อตัวเองทำให้ตัวเองดีขึ้นแต่ทำเพื่อให้เขารู้สึกรักเราทำให้เขารู้สึกประทับใจในตัวเราอันนี้เรื่องยากแล้วนะแล้วช่วงหัวเรือหัวต่อมันเป็นเรื่องที่มันฮอร์โมนวัยรุ่นด้วยมันเซนซิทีฟต่อความรู้สึกมากแล้วถ้าเกิดความผิดหวังเกิดอะไรต่างๆที่คนอื่นคาดหวังและเขารู้สึกว่าเขาจะต้องทำให้กับคนอื่นจินตนาการไม่ออกเลยครับว่าถ้าพี่โก้ธนศักดิ์สวัสดีครับพี่โก้สวัสดีค่ะพี่โก้แฟนคลับพี่โก้เขาก็ชอบพี่โก้มากเลยตอนพี่โก้แบบออกอัลบั้มอะไรอย่างนี้แล้วไงแล้วซื้อซื้อสิร้านตลาดนะพี่โก้เนี่ยเป็นเทปดิฉันที่แบบว่าไม่ได้นะคะทักทายกันนะครับนี่ฮะพ่อแม่ต้องแพ้ให้เป็นก่อนใช่พ่อแม่ต้องปรับตัวนะครับคุณบริรักษ์ขอบคุณมากเลยฮะจะบอกพ่อแม่แพ้เป็นอันนี้จริงนะคะคุณบริรักษ์เพราะว่าอย่างพี่บ๊อบเนี่ยก็ต้องแพ้หนูตลอดก็จะแพ้เป็นแล้วแม่แพ้เป็นไหมไม่เป็นแพ้พ่อไม่เป็นคนเดียวคนอื่นแพ้ได้น้องออยก็กอดแล้วบอกมาม่าโอเคเนี่ยแหละน้องออยถูกต้องใช่มาถูกทางออยจ๋านะครับผมอีกเรื่องนึงพี่ก็บอกดูอย่างชื่นชมขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณนะครับอีกเรื่องนึงที่ผมว่าสิ่งที่นอกจากเราจะคอยให้กำลังใจเขาแล้วนะครับสิ่งที่พ่อแม่สามารถสะท้อนให้เขาเห็นได้เพิ่มเติมอีกนะครับจากความพ่ายแพ้ของเขาพยายามมาวิเคราะห์ว่าสิ่งที่เขาเป็นสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาวางแผนมาก่อนหน้านี้มันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างแล้วทำให้เขารู้ว่าทำไมวันนี้เขาถึงทำแล้วมันยังไม่ดีที่สุดเท่าที่เขาจะสามารถทำได้ถอดบทเรียนตรงนี้ออกมาครับแล้วก็คุยกับเขาด้วยความรู้สึกธรรมดาเลยครับอย่างเงี้ยเราจะช่วยทำให้เขาพัฒนาสุดท้ายนี่เหมือนเราคุยมาเราต้องมาปรับที่วิธีคิดพ่อแม่แหละถ้าเราเป็นตัวตั้งที่ดีเราเริ่มต้นให้เขาได้ดีเนี่ยเหมือนคนขี่จักรยานเนาะถ้าเขาตั้งหลักได้เมื่อไหร่แล้วเขาไปเองได้แล้วไงได้ดีใช่ไหมเราก็เคยต้องประคับประคองเขาช่วงที่เขายังไม่แข็งแรงในเรื่องวิธีคิดกันเรื่องแพ้ชนะตรงนี้ไปก่อนสวัสดีครับคุณเอ้ยครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับทางหลังคุณเอ้ยนี่เป็นเพื่อนสนิทกันนะครับแล้วก็พยายามนัดกันเป็นประจำซึ่งไม่เคยได้เจอกัน2ปีมาแล้วยังไม่ได้เจอกันเลย นะอ่ะวันนี้มาถึงช่วงโค้งสุดท้ายแล้วละกันนะครับก็น่าจะเพียงพอสำหรับช่วงเวลากับประเด็นเรื่องของการที่ลูกแพ้ไม่ให้ลูกรู้จักคำว่าแพ้แต่ไม่ใช่ให้ลูกไม่สู้หรือว่าเป็นคนขี้แพ้นะครับส่วนลูกชนะก็อย่าให้เขาเหลืองนะครับประเด็นนี้สำคัญจริงๆเขาจะได้ไม่ต้องรู้สึกเจ็บช้ำน้ำใจมากเกินไปในวันที่เขาพ่ายแพ้คือปัจจุบันอย่างที่เราเห็นนะมันมีเรื่องของโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้นเยอะนะในคนปัจจุบันเพราะว่านี่คือปัจจัยหนึ่งเลยนะคะสำหรับยังที่มองว่ายังเคยอ่านบทความหลายๆอันเนี่ยแล้วก็เคยได้คุยกับทั้งคนที่เป็นโรคนี้มันคือความคิดย้อนไปตั้งแต่วัยเด็กนะเขาวนกับตัวเองวนอยู่กับความคิดความเครียดความทุกข์อยู่กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาคนเหล่านี้หลักๆนะพี่บ๊อบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นทำไมเราไม่เก่งแบบเขาทำไมเราไม่ได้อย่างนั้นทำไมเราไม่เก่งเหมือนคนนั้นทำไมเราไม่รวยเหมือนคนนี้ทำไมเราไม่มีความสุขเหมือนบ้านนั้นคือมองคนอื่นเป็นที่ตั้งตลอดไม่ได้ย้อนกลับมาดูตัวเองว่าเราทำดีหรือยังเราอะไรหรือยังคือนี่คือพื้นฐานของชีวิตดังนั้นอยากให้ลูกคุณใช้ชีวิตอนาคตอย่างมีความสุขเรื่องนี้คือเรื่องที่สำคัญมากจริงๆพ่อแม่สำคัญจริงๆนะครับผมส่วนสัปดาห์หน้าผมตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะคุยประเด็นใหญ่ประเด็นนี้เดี๋ยวให้ทาย เอาลูกเข้านอนเลยค่ะประเด็นนี้เราคุยกันยาวบอกเลยแฟนคลับคุณแม่นะคะมาเตรียมรอเลยค่ะก็คือเราจะพูดกันถึงเรื่องการติดตั้งแอปติดตามตัว GPS อันเนี้ยยังไม่ได้บอกว่ามันดีหรือไม่ดียังไงวันนี้เราจะไม่คุยเรื่องนี้แต่อยากให้ทุกคนคิดข้อดีและข้อเสียเตรียมมาถล่มกันวีคหน้าได้เลย
เดี๋ยวกันนี่คือใครเธอกับฉันเนี่ยฉันกับเธอนี่แหละเราต้องลุยกันค่ะวีคหน้าแล้วผมอยากจะฝากนะครับให้ทุกครอบครัวที่ติดตามอยู่ในเพจเนี่ยช่วยกันทำแบบสอบถามเดี๋ยวเราจะทำแบบสอบถามขึ้นมาผมอยากจะเอาข้อมูลจากความคิดเห็นทั้งผู้ชายและผู้หญิงเอามาแชร์ร่วมกันโอเควันนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามกันนะครับค่ะสวัสดีค่ะ